คราวนี้เวลาสัมภาษณ์งานนะครับแนะนำบอกว่าใช้ Excel เป็นไหมทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าพวกเราตอบตามนี้นะตามสีน้ำเงินที่ผมเขียนไว้ผมใช้ sum if เป็นครับผมเขียนสูตร sum if s เป็นครับใส่ if เขียนสูตร if เป็นครับ if ซ้อน if เป็นครับผมใช้ VLOOKUP เป็นครับ MAT INDEX เป็นครับถ้าเราไม่เข้าใจประโยคพวกนี้ตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียนวัน2วันนี้เราจะเข้าใจเองนะครับเพราะนั้นศัพท์พวกนี้พูดขึ้นมาแล้วเราจะดูดีขึ้นพูดไปเถอะแต่ขอให้เข้าใจจริงๆนะถ้าเป็นผมก็จะถามต่อว่าสมมติคุณตอบว่าใช้ VLOOKUP เป็นถามว่า VLOOKUP ใช้ทำอะไรเนี่ยจะถามต่ออีกแหละนะครับผมใช้ Pivot Table Pivot Chart เป็นครับหนูใช้ Pivot Table Pivot Chart เป็นค่ะผมก็จะถามต่อถ้าผมจะพลาดนะใช้ทำอะไรเพราะพวกเราบอกว่าทำอันนี้เป็นผมรู้สึกสบายใจขึ้นในระดับหนึ่งนะคนทำงานในภาคอุตสาหกรรมแสดงว่าเราน่าจะพอทำงานได้ Advanced ขึ้นอีกนะครับพูดไปประมาณว่าเราใช้ Macro VBA เป็นแต่ว่า2วันนี้ผมคาดว่าน่าจะไม่ได้สอนถ้าสอนคงแตะนิดๆนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างยากแต่ผมก็มีความรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดถึงกับมาโคร VBA หรอกผมว่าเราเองก็ใช้แค่สูตรพื้นฐานมันก็สามารถเก่งแล้วก็เทพ Excel ได้นะไม่จำเป็นต้องไม่ใช้สูตร Advanced อะไรมากมายนะครับมาโคร VBA เป็นการเขียนโคดดิ้งนะครับเขียนเหมือนเขียนโปรแกรมที่เราเรียนภาษา C ภาษา VBA กันนะครับก็ค่อนข้างยากอยู่หรือว่าบอกว่าหนูทำแดชบอร์ดใน Power BI ได้อันนี้ขั้น Advanced ของ Microsoft ขึ้นไปอีกนะครับไม่ได้ยาก Power BI ถ้าเราเข้าใจ Pivot Table Pivot Chart Power BI ก็ทำได้ไม่ต้องกังวล นะครับพูดไปพวกนี้เรางงๆอยู่อาจารย์พูดเรื่องอะไร Sum if คืออะไร View up คืออะไร Mat Index คืออะไรไม่ต้องเครียดนะแล้วก็ได้คะแนนมากน้อยก็ไม่ต้องเครียดนะครับเพราะว่าเรียน2วันนี้ผมสอนทุกคนครบทุกสูตรแน่นอนนะครับเดี๋ยวตอนท้ายๆครับพรุ่งนี้ช่วงบ่ายจะพาทำแดชบอร์ดนำเสนอผลงานนะครับประมาณนี้เนาะก็